Les bacolos, ils sont beaux, hein? C'est vraiment beau ces bacolos. Déjà bien mis ça. Oui. สบายดีมูเพื่อนอยู่ทางบ้านมื้อนี้พยาบาลกับมาล่างบาทให้แม่มาไล่ละเนาะมาล่างบาทให้แม่โลล่าละในเครื่องล่างบาทกับป้าแม่นี่มืออื่นเขาเจ้าก็มาอีกเนาะอันนี้แม่โลล่าก็สิได้เอาไปทิ่มสำหรับเข็มซักยาเนาะคือเข็มซักยาเทียนเพิ่นซักให้จังซี่นะเฮาก็บ่ทิ่มไว้โลเลสิเนาะเฮาก็บ่ทิ่มไว้โลเลเฮาก็ต่อทิ่มไว้ในกล่องยากล่องพลาสติกเนาะหลังจากเก็บไว้ในกล่องนี่แล้วๆละมึดที่ท่านหมอเพิ่นมาซักยาให้เฮาแล้วหลังจากเก็บไว้หมดแล้วจังซี่กล่องตัวนี้ก็สิได้นําไปให้อันห้านขายยาเพิ่นจะเป็นผู้ทิ่มให้เฮาเฮาจะบ่ได้ทิ่มอยู่ในอันคือว่าอยู่ในกระถางขี้เหงื่อธรรมดาหรือว่าอยู่ในถังน้ําอีหยังเนาะเขาจะบ่ได้ทิ่มเขาจะเอาไปให้ห้านขายยาห้านขายยาเพิ่นก็จะเอาไปทิ่มใส่บอลที่มันควรจะทิ่มเนาะที่มีเข็มขายมีเข็มมีอันนั่นที่เป็นแนวปักแนวนั่นเนาะเขาจะบ่ทิ่มสะซ้ายเนาะอยู่นี่เนาะเนื้อละอันสิเอาให้เบิ่งอันสิเอาคลิปให้เบิ่งตนนั้นพอโลล่าแล้วสิออกไปห้องการแต่ละมือแล้วก็อีตนแล้วอยู่สิออกไปห้องการย้ำใดกะดึงขาเมียก่อนใส่ถุงเท้าให้เมียก่อนสนะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะว่าเป็นแนวใดแต่ละเศร้าทุกมือเลยเมียก็เสียอย่างใหญ่ดึงขากันซ้ำกันอันถุงเท้านี่นะก็แน่นได้นี่นะเพราะว่าถุงเท้าตัวนี้นี่มันเฮ็ดให้อันป้องกันเลือดอันเลือดกล้ามเลือดบ่ให้เลือดลงขาหั่นนะให้เลือดมันเดินเล่นสะดวกช่วงที่ว่าหลังจากเฮาผ่าตัดแล้วเนาะลูกสาวเพิ่นก็มาเสียเพิ่นว่าแม่ถุงเท้าว่าว่าซั่นพอเพิ่นว่าถุงเท้างามตัวนี้นะถุงเท้ารุ่นใหม่คุณสามีก็จะมาใส่ถุงเท้าให้ทุกวันค่ะถุงเท้าแบบโมเดิร์นเลยค่ะถุงเท้าตัวนี้ไม่รู้ว่าที่บ้านเราเขาจะใส่กันหรือเปล่าเพราะว่าถุงเท้าตัวนี้หลังจากที่เราผ่าตัดเสร็จเราก็จะได้ใส่ออกจากห้องผ่าตัดเลยเพราะว่ามันจะทำให้เลือดลมเราเดินดีสะดวกโดยเฉพาะภาคส่วนขาภาคส่วนข้างล่างนี่แหละค่ะให้เลือดกลับเข้าหัวใจได้สะดวกอย่างเนี้ยบวกกับการสักกับการฉีดยาเพื่อต้านไม่ให้เลือดเขากล้ามนะคะเลือดเขาเป็นก้อนนะคะเนาะประมาณ10วันเขาคุณพยาบาลจะมาสักให้ทุกวัน10วันแล้วก็ทำแผลไปด้วยดูแผลไปด้วยว่าแผลมันจะแห้งหรือเปล่าหลังจากผ่าตัดมาได้ถุงเท้าตัวนี้เขาจะให้ใส่เมื่อเวลาตอนเราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยตื่นมาตอนเช้าๆเนาะเราก็ใส่แล้วก็เราจะถอดเวลาเมื่อเราจะเข้านอนเนาะเราก็รู้แล้วว่าหลังจากโรงพยาบาลเราต้องทำอะไรบ้างที่บ้านเนาะก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ